สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งผมไอซ์จาก gamonway.com นะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวเกม Android กันอีกครั้งนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Can Your Pet Return นะครับเกมนี้เป็นเกมน่ารักใสๆนะครับนี้เราจะเลี้ยงลูกเจี๊ยบกันครับเป็นเกมเลี้ยงลูกเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อมันก่อนนะครับขอตั้งง่ายๆแล้วกันนะครับน้องชิกแล้วกันเพื่อความน่ารักแล้วก็กด next ไปครับผมเกมของเราก็คือเป็นการเลี้ยงลูกเจี๊ยบก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกหน้าตาของลูกเจี๊ยบก่อนผมเลือกเอาแบบนี้ละกันตาต้องแบ๊วๆหน่อยจะได้น่ารักน่ารักนี่ใส่ผ้าพันคอเป็นแบบเกาหลีวินเทจใส่แก้มแดงเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาให้อาหารกันกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คือเราก็กดลากอาหารให้มันเดี๋ยวผมให้มันกินจนอิ่มกันนะครับกินอาหารเสร็จแล้วก็อาบน้ำซะหน่อยจะได้สดชื่นนะครับอันนี้แมวหรือหมาเนี่ยกลัวน้ำด้วยดิ้นไปดิ้นมาปุ๊บแล้วก็ต่อมาก็ว่าออกกำลังกายกันกดไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจเป็นบั๊กหรือเปล่าช่างมันเอาว่ากดทูบนายชัวร์ทูวอนทูดิวดิสจักรยานไงเอาสิเอาจักรยานกลายเป็นเครื่องปั้นน้องไก่กลายเป็นไก่ทอดไปซะแล้วแคนยัวเพชครับไม่ใช่ว่าเราสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่แต่มันคือเอาสัตว์เลี้ยงของเรามาใส่กระป๋องนั่นเองน้องไก่กลายเป็นไก่อบไปซะแล้วจากเกมเลี้ยงสัตว์สนุกสนุกมันกลายเป็นเกมไอเดียลคิกไปแล้วครับอัปเกรดแล้วเราจะได้อะไรขึ้นเราจะได้ไก่มาใส่กระป๋องเยอะขึ้นนั่นเองมันเป็นเกมที่ทำร้ายจิตใจคนรักสัตว์นะครับใครเห็นลูกเจี๊ยบน่ารักน่ารักนี่เล่นเกมนี้อาจจะช็อกได้นะครับครับน้องไก่เรากลายเป็นไก่กระป๋องส่งออกขายอัปเกรดโอ้น้องไก่ปันปั่นน้องไก่โอ้นี่นะครับเกม Can Your Pet นะครับมีให้รีวิวด้วยโอ้ช่างกล้าครับถ้าใครชอบเล่นเกมแนวนี้ผมสนับสนุนให้โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะครับในสโตร์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ